กฤษณะทวีลอสัปดาห์นี้มาเริ่มกันที่ข่าวการเปิดเส้นทางทัวร์อารยสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์ทริปในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลร่วมกับททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ร่วมกันลงพื้นที่รณรงค์และขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองและคณะผู้บริหารกทมในการเปิดเส้นทางทัวร์อารยสถาปัตย์บางกอกทัวริซึมฟอร์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยเส้นทางทัวร์อารยสถาปัตย์นำร่องตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามยอดเชื่อมโยงไปยังพื้นที่บริเวณคลององอ่างและไปสิ้นสุดที่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานด้วนในอดีตนั่นแหละครับซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนาทั้งทางด้านภูมิทัศน์และที่สำคัญคือได้มีการปรับปรุงทางเดินเท้าและจุดเชื่อมต่อต่างๆให้เป็นเฟรนลี่ดีไซน์ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลช่วงปี58เนี่ยเป็นรองผู้ว่ากทมอยู่คุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยก็บอกว่าจะทำยังไงจะตรงนี้จะเรียกคืนได้เขาทำกันมานานแล้วมันทำไม่ได้ผมก็เลยบอกมันต้องได้นะผมว่าปัญหาทุกอย่างในโลกเนี่ยมันแก้ไขได้ทุกปัญหาแหละผมไม่เชื่อไม่มีปัญหาอะไรแก้ไขไม่ได้คลองหลอดผมยังทำได้เลย 1,200 กว่าครอบครัวที่ริมคลองหลอดมันออกหมดแล้วก็เลยมาทำตรงนี้เป็นจุดที่2แล้วก็เลยปรับภูมิทัศน์แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่บริเวณใกล้เขาก็ให้ความร่วมมือต่อไปเนี่ยพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ข้างๆเนี่ยออกมาขายของอย่างอื่นได้ต่อไปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเยอะขึ้นนะพอมีทางลาดเชื่อมโยงไปทั่วนะคนเดินเนี่ยอย่างผู้ว่าเดินสบายไหมผู้ว่าครับเดินสบายไม่ลื่นเลยนะผู้ว่านี่นะผู้ที่ต้องให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะปรับให้เขาไปได้สะดวกหน่อยท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจสำราญแล้วนี่ผู้ว่านี่ฝาปิดท่อใหญ่นี่ก็รถเข็นผ่านได้นะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นซี่อันตรายไงเป็นซี่นี่เราทำไม่ให้กระโดดกระเดกเลยโอ้โหสุดยอดเลยฮะก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะมีความสามารถทำได้วันนี้เราก็มากันค่อนทางแล้วผมก็เลยขออนุญาตมอบคู่มืออารยสถาปัตย์เฟรนลี่ดีไซน์ไกด์บุ๊กนะครับให้กับทางกรุงเทพมหานครนะใช้ในการนะปรับปรุงพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้นไปนะเพื่อจะให้เป็นเมืองอารยสถาปัตย์แล้วก็เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับผู้ว่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคืออารยสถาปัตย์ปัดไม่ติดขัดไปได้ทุกคนสะพานเนี่ยมันตั้งไว้เฉพาะตรงกลางหัวกระท้ายขึ้นลงไม่ได้ชาวบ้านจะเรียกว่าสะพานด้วนหลังจากที่มาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้มาดูว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันน่าจะปรับปรุงให้มันเป็นทางสำหรับคนเดินคนชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง2แห่งเราจะทำตามโครงการของอารยสถาปัตย์อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นต่อไปเราขยายทำไปทั่วกรุงเทพมหานครนะเพราะว่าเราก็จะได้ความร่วมมือจากพวกท่านนี่แหละครับที่ท่านเรียกตัวเองว่ามนุษย์ล้อเนี่ยเราก็จะพยายามจะทำทางลาดชันให้ขึ้นทำลิฟต์ให้ขึ้นจะได้สะดวกในการเดินทางก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะเชิญมาเยี่ยมชมได้นะครับเราเปิดตั้งแต่ 5:00 ถึง 20:00 นะครับเราเนี่ยต้องการให้ชนทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนวัยทำงานเนี่ยเดินข้ามได้ขี่จักรยานแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการต่างๆเนี่ยเราจะต้องการให้ทุกคนเข้าถึงได้เราต้องรักษาเรื่องของอารยสถาปัตย์เอาไว้นะครับกรุงเทพมหานครมีของที่น่าดูน่าชมน่าชื่นชมมากมายนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์และช่วยกันเชิญชวนชาวต่างชาติหรือคนไทยที่อยู่พี่น้องเราอยู่ต่างจังหวัดอะไรกันแล้วแต่เชิญชวนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านว่าครับคืออารยสถาปัตย์ปัดไม่ติดขัดไปได้
งเทพมหานครเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้